กลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลแล้วล่ะครับเวลานี้เพราะเมื่อวานนี้เองก็มีข่าวของน้องแบมแบมถึง2งานใหญ่กันเลยทีเดียวและแต่ละอันนะครับก็ทำเอาโซเชียลทั่วโลกเลยครับตื่นตัวกันมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและแอดก็ขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆที่ร่วมสนับสนุนเงินให้กับช่องสักเล็กน้อยขอขอบคุณคุณนิดร่วมสนับสนุนเงินให้กับช่อง100บาทแอดต้องขอขอบคุณมากๆจากใจเลยฮะและท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยนะครับสำหรับข่าวสารแรกนะครับที่แอดจะมาอัปเดตกันนั้นก็มาจากรายการ Master in the House Season ที่2ในตอนล่าสุดนี้เองครับซึ่งเป็นตอนที่เหล่าพิธีกรรวมถึงน้องแบมแบมด้วยได้บินไปที่ฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเวียดนามเขาและการเดินทางไปครั้งนี้นะครับพวกเขาก็ได้เดินทางไปหาคุณปาร์คฮังซอซึ่งเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลของเวียดนามและก็ช่วยพลิกเกมการเล่นให้กับเวียดนามจนคนเวียดนามเนี่ยคนนับถือคนคนนี้มากๆเลยครับและเมื่อเหล่าพิธีกรนะฮะได้เจอกับคุณฮังซอสิ่งแรกเลยนะครับที่เขาทำก็คือทักหาเลยว่าใครมาจากประเทศไทยน้องแบมแบมของเราก็แนะนำตัวเลยครับแหมเวียดนามกับไทยนี่เป็นคู่แค้นบนสังเวียนใช่ไหมครับเนี่ยและความน่ารักต่อมานะครับทางด้านคุณฮังซอเขากำลังจะกล่าวและทางรายการก็ให้น้องแบมแบมช่วยเป็นล่ามในการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้แฟนๆทั่วโลกได้เข้าใจนั่นเองและจากการโชว์สกิลสปีกอังกฤษของน้องแบมแบมในครั้งนี้นะครับก็ทำเอาเหล่าพิธีกรถึงกับอึ้งกับความสามารถของน้องเลยฮะว่าน้องแบมแบมสามารถพูดได้หลายภาษามากๆและคลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ทั่วโลกเลยฮะถึงความสามารถทางด้านภาษาของน้องในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณในความตั้งใจของน้องแบมแบมเองจริงๆเพราะน้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทั้งการร้องเต้นและการฝึกภาษาเพราะการไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีตั้งแต่เด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสื่อสารกับคนเกาหลีก็คงยากน้องถึงได้ตั้งใจที่ทำสิ่งเหล่านี้นั่นเองและข่าวสารต่อมานะครับเมื่อวานนี้ก็ทำเอาโซเชียลเดือดเช่นกันครับเมื่อน้องแบมแบมได้ปล่อยภาพทีเซอร์แรกสำหรับอัลบั้มเพลงชุดใหม่ BB3 ที่ทำเอาทุกคนนะครับตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยฮะในตอน4ทุ่มของเมื่อวานนี้และมากับลุคของน้องนะครับที่ดูเท่ขึ้นอย่างมากๆเลยและต่อมาในวันนี้เองนี่แหละครับทาง Official เขาได้มีการปล่อยคลิปที่เป็นเหมือนข้อความที่น้องแบมแบมต้องการจะส่งบอกกับทุกๆคนเป็นข้อความด้วยกันถึง3ประโยคนะครับแล้วก็มีพร้อมแคปชั่นด้วยโดยเขาบอกว่าดื้อดึงเจ้าแห่งการสปอยแบมแบมมาแล้วครับแล้วก็พร้อมประโยคในคลิปนะครับที่ขึ้นออกมาบอกว่าอากาเซ่ตอนนี้ทำอะไรนะผมอยากสปอยอ่ะตอนนี้มีงานใหญ่มาแล้วถ่ายอันที่เหล่าคุณแม่น่าจะชอบมาแล้วครับจากประโยคต่างๆนะครับเขาดึงความเป็นตัวของน้องแบมแบมออกมาหมดเลยฮะโดยเฉพาะเรื่องที่น้องเนี่ยชอบหลุดสปอยนี่แหละครับก็ดึงมาเป็นจุดขายให้คนเนี่ยสนใจน้องมากขึ้นสำหรับคำแปลนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณนิงมิกกี้มากๆเลยฮะและหลังจากนี้นะครับแอดว่าในทุกๆวันในเวลา4ทุ่มตรงหรือเวลา22นาฬิกาเราต้องมารอคอยดูกันแล้วล่ะครับว่าน้องแบมแบมเขาจะปล่อยอะไรให้พวกเราได้ชมกันอีกเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะกลิ่นความปังของ BBT เนี่ยต้องบอกว่าแรงมากๆเลยครับเราน่าจะได้เห็นภาพแล้วก็ลุคต่างๆของน้องในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนฮะก็เอาเป็นว่านะครับเราก็มารอติดตามไปพร้อมๆกับแอดกันเลยละกันและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมที่แอดนำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ